ครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังครับตามสัญญาครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์คนปีชวดที่เกิดวันจันทร์หรือต้องโฉลกจะเป็นหนูพ่อค้าเลี้ยงนับเป็นคนที่มีโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีและชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามตามเกณฑ์ชะตาเป็นคนปากไวใจแข็งรู้จักพูดเอาอกเอาใจผู้ใหญ่แต่ใจแข็งไม่สนใจเรื่องของคนอื่นและถือว่าตนเองอยู่เหนือคนอื่นเมื่อได้รับคำแนะนำหรือการชี้แนะจากผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีความรู้มากกว่าตนก็จะทำเป็นพูดหลีกเลี่ยงอยู่เสมอเป็นคนถือตนว่ามีความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นยิ่งมีฐานะดีด้วยแล้วเพื่อนฝูงเข้าหน้าไม่ติดยิ่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องด้วยแล้วเรียกได้ว่าจะหาญาติพี่น้องแทบจะไม่ได้คนปีชวดที่เกิดวันจันทร์โดยมากจะเป็นคนขี้โมโหโกรธง่ายแต่หายเร็วและขี้ระแวงมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบก็จะมักถือตนว่าเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นจึงตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่าใครที่พูดดีเข้าหน่อยเดียวความโกรธก็จะหายพลันแทบจะมอบชีวิตให้เขาไปด้วยซ้ำคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์จะเป็นคนที่ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครถือว่าเป็นเรื่องผ่านไปผ่านมาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นคนชอบทำอะไรไม่ค่อยคิดไม่ชอบทำงานละเอียดเพราะสไตล์การทำงานเป็นแบบสุกเอาเขากินแต่จะเป็นคนที่มีไหวพริบดีมีสติปัญญาดีจึงเอาตัวรอดได้อยู่เสมอเวลาไม่พอใจอะไรมักจะส่งเสียงดังเป็นการข่มแต่ญาติพี่น้องไม่ถือสาเพราะจะรู้นิสัยอยู่แล้วคนปีชวดวันจันทร์ตามดวงชะตาเป็นคนไม่เห็นคุณค่าของเงินใช้จ่ายจะใช้จ่ายเป็นว่าเล่นและหาประโยชน์อะไรไม่ได้แต่เป็นความสุขของแกเพื่อนฝูงที่คบกันอยู่ก็มีมากแต่จะคบด้วยไม่นานเพราะความปากไวของตนแต่ยังดีที่มีญาติพี่น้องตลอดจนพระสงฆ์พระคุณเจ้าที่ไม่ถือสาเพราะรู้นิสัยกันอยู่จึงคอยแนะนำและสนับสนุนอยู่เสมอกล่าวโดยสรุปตามเกณฑ์ชะตาชีวิตมีความอยู่โดยทั่วไปสำหรับคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากต่อไปเป็นช่วงเวลาของอายุนะครับอายุระหว่าง15ถึง16ปีชีวิตช่วงนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพให้ดีเพราะจะเจ็บป่วยล้มป่วยไม่สบายจนต้องถึงมือหมออายุ17ถึง20ปีชีวิตช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นมีความสมหวังในชีวิตหลายเรื่องทำให้เกิดกำลังใจจึงมีความขยันหมั่นเพียรมากในระยะดังกล่าวอายุ21ถึง23ปีตามเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้จะได้โชคลาภอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่พอใจอย่างมากหรือได้คู่ครองในช่วงเวลาดังกล่าวอายุ24ถึง25ปีจะมีความเป็นอยู่ฐานะปานกลางไม่แย่ลงแต่ก็ไม่ค่อยดีนักอายุระหว่าง26ถึง27ปีชีวิตช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากอาจจะต้องพัดพรากหรือจากของที่คนรักลูกหรือเมียหรือสามีต่างจะมีเรื่องจนต้องแยกจากกันหรืออาจจะมีการย้ายบ้านหรือตำแหน่งหน้าที่การงานอายุ28ถึง30ปีเมื่อสามารถผ่านช่วงเลวร้ายของชีวิตมาได้ชีวิตช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นได้ลาภมีเงินมีทองมากมายหากรู้จักเก็บออมชีวิตต่อไปจะมั่นคง
อายุ31ถึง32ปีเนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมามีเงินทองผ่านมือมากทำให้เกิดความประมาทพลาดพังหรืออาจมีเรื่องจนได้ระยะนี้ให้ระมัดระวังเรื่องคดีความให้ดีอย่าประมาทอย่างเด็ดขาดอายุ33ถึง38ปีเป็นช่วงแห่งความสุขของคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์อายุ39ถึง44ปีระยะ5ถึง6ปีที่ผ่านมาชีวิตจะมีความสุขไม่เดือดร้อนทำให้เกิดความเลินเล่อประมาทไม่ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพและการเงินดังนั้นช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามากระทบหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับการงานหรือการเงินได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอายุ45ถึง47ปีเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตเป็นช่วงตั้งตัวมีเงินมีทองเข้ามามากให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้รู้จักเก็บออมอายุ48ถึง49ปีเป็นระยะที่มีปัญหาต่างๆเข้ามากระทบอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะความยุ่งยากในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่กระทำอยู่และจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยอายุ50ถึง54ปีช่วงชีวิตดังกล่าวนับเป็นจังหวะที่ดีของคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์เป็นช่วงแห่งความเจริญของชีวิตอาชีพการงานจะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีอายุ55ถึง56ปีในระยะเวลาดังกล่าวต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไว้บ้างอย่าเพลินกับการทำงานจนเกินไปเพราะจะทำให้ล้มป่วยไม่สบายซึ่งระยะ2ปีนี้เป็นระยะแห่งการเจ็บป่วยของท่านให้พึงระมัดระวังให้ดีอายุ57ถึง63ปีจะเป็นชีวิตบั้นปลายมีความสุขอยู่สุขสบายดีมีลูกมีหลานเข้ามาดูแลกิจการต่างๆได้เป็นอย่างดีสำหรับคนปีชวดที่เกิดวันจันทร์โดยมากจะเป็นคนขี้โรคเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆซึ่งถ้ารุนแรงหรือหนักมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีเลขมงคลของคนปีชวดวันจันทร์ได้แก่2 6 7และ9ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปต่อไปเรียนเชิญทุกท่านติดตามผมจะมาพูดเกี่ยวกับคนปีชวดดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันอังคารสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ